มันไม่มีอิสระในการทำอะไรกับมันเยอะมากแต่อย่าง Android คุณซื้อเครื่องละ 4,000 มาแต่คุณอยากได้ฟีลลิ่ง iPhone อ่ะคุณก็ไม่โหลดไม่ iPhone คุณก็ไม่โหลดไอคอน iPhone คุณโหลด transition แบบ iPhone คุณก็จะได้ใช้ iPhoneสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับการมาอวย Android แล้วครับตอนนี้มันละวันกันคนละวันกันคนละวันกันคนดูไม่รู้หรอกแค่เรานั่งสลับที่กันวันนี้จะมาพูดถึงข้อดีของ Android ที่สาวก iPhone บางครั้งไม่รู้หรือว่ารู้แต่ไม่ยอมรับเฮ้ยกูประกาศอีกแล้วปวดประกาศอิสรภาพทางการเงินและเวลาห่วงเขาตลอดใช่ฮะข้อแรกเลยครับ Android คือเหมือนประเทศที่มีหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เขาเรียกว่าเข้ากันได้เฮ้ยพหุวัฒนธรรมครับแม้ว่าคุณจะมีเงิน 4,000 3,000 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหมือนตัวท็อปได้นี่คือ Android นะฮะและที่สำคัญไม่ว่าคุณจะซื้อ 3,000 4,000 เดี๋ยวนี้ Android กล้องเทพเลยครับเผื่อติดกิน iPhone ด้วยนะบางรูปนะผมบอกเลยนะฮะโมดูลอะไรนี่เขาใส่มาดีนะครับเนื่องจาก Google มันอยู่ได้หลายดีพี่ใช้ Android ไหมครับโดยปกติใช่ครับสลับสลับกันใหญ่สลับกันครับแต่ผมเนี่ยส่วนใหญ่นะ 80-90% เลยผม Android ใช้ iPhone แค่แบบมีช่วงไหนที่แบบว่าจะรีวิว iPhone ก็จะต้อง move my iPhone แล้วก็ใช้สักพักนึงให้มันชินมือแล้วถึงจะรีวิวได้ครับอย่างของเจ๊เจ๊ใช้กี่เปอร์เซ็นต์แม่เครื่องหลักใช้ Note 10 Plus เครื่องรองใช้ iPhone เอาไว้ถ่ายวิดีโออย่างเดียวในกรณีที่แบบถ่ายจริงจังซีเรียสเอาลงช่องเงี้ยจะใช้ iPhone ครับเพราะว่าผมจะต้องไปเกรดสีเพราะว่าถ้า Android เกรดปุ๊บมันจะเละเลยมันจะแตกใช่ถูกต้องแต่ถ้า Note 10ถ่ายคือสีมันสวยมาเลยแต่คุณเอาไปทำต่อคือมันแตกไงอันนั้นก็คือแบบทำลงโซเชียลได้แล้วแต่งานแล้วแต่งานแล้วแต่งานตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยชีวิตพี่ใช้กี่เปอร์เซ็นต์ Android 70อีก30 iPhone อีก30เมียใช้ใช้ไปสัก5ก็ประมาณเดียวกันผมก็ประมาณนี้มั้ยแบบใกล้ๆกันไม่ได้แบบเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตอ่ะมันบอกไม่ได้ว่ะบางวันแม่ง iPhone เยอะกว่าแต่ถ้าเครื่องหลักอ่ะที่ใช้ไอ้ Android เค้าเรียกว่าวัฏจักรมันอยู่รอบตัวเราอย่างเช่นสาย Type C เงี้ยเอา iPhone ไปต้องไปซื้อแยกใช่ป่ะอย่าง Type C อ่ะใช้กับ MacBook ก็ได้ใช้กับ Android ก็ได้ชาร์จกับอะไรก็ได้เพราะมัน Type C สายเดียวมันได้หมดทุกวงจรอย่างเช่นไมค์ของพี่ใช้ไมค์โหลดมันก็เป็นยืดดีไทซีถูกต้องเวลาที่พก Android ไปมันก็ชาร์จไทซีมันเลยไม่ต้องพกอะไรเยอะไม่วุ่นวายแต่ถ้าพก iPhone คุณต้องเอา Lightning ไปอีกเอาตัวแปลงที่จะเอาการ์ดรีเดอร์เข้าไปต้องเป็น Lightning อีกจะฟังเพลงกับแม่งก็ต้องฟัง Lightning ก็เลยถือ Android มากกว่าแต่พี่คิดว่าถ้า iPhone เปลี่ยนเป็นไทซีเมื่อไหร่คือพี่ว่าตลาดแม่งจะแบบบูมอีกครั้งนึงเพราะความง่ายแหละจริงๆแล้วผมว่า iPhone ที่แบบไม่ยอมเปลี่ยนเป็นไทซีเนี่ยผมว่าส่วนนึงเลยนะเขากลัวขายอิสเซอรี่ไม่ได้ถูกต้องแต่เขาลืมนึกไว้ว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามแต่ที่เขาเปลี่ยนเป็นไทซีเนี่ยผมว่าผลดีมากกว่าผลเสียใช่คืออิสเซอรี่อาจจะขายได้น้อยลงก็จริงแต่คนจะซื้อเยอะขึ้นคนจะซื้อเยอะขึ้นแต่ว่าเขากลัวขายดีเป็นไปอย่างนั้นแต่ไอโฟนอะทำมาคนก็ซื้อแล้วอิสเซอรี่แต่ถ้าพูดถึงคนใช้อะถ้าเป็นไทซีพี่จะไม่ลังเลพี่จะซื้อทันทีพี่ใช้ MacBook พี่ต้องซื้อไทซีที่มันการ์ดเรดเดอร์กับตัว SD card พี่จะมาเสียบไอเนี่ยไม่ได้เว้ยจะต้องซื้อ Lightning to SD card Lightning to Type C หรือไม่ก็ Lightning to SD card เพื่อจะไปซิงค์กับ MacBook ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมึงนั่นเองใช่แต่เราใช้ Android คือ Mac ซิงค์ไงนั่นไม่ได้มันเป็น Type C ไงนั่นแหละจบนี่ก็คือข้อที่แบบรู้สึกว่า Android มันได้เปรียบครับเรื่องของ Type C เอาง่ายๆเนี่ยเห็นไหมที่วางเรียงอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับนี่แต่ละแบรนด์กันหมดเลยนี่ Xiaomi OppoOnePlus Realme Huawei Samsung เสียบได้หมดครับโอเคจะขึ้นฟาสชาร์จไม่ขึ้นฟาสชาร์จทั้งแม่งที่สำคัญกว่านั้นเดี๋ยวนี้ราคา 4-5,000 ก็ไทซีแล้วนะครับปี2020เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะ 99% นะตอนนี้ที่เราคิดกันไว้นะจากนี้คือไทซีครับถ้าไหนดีหน่อยก็เป็น PD ละประมาณนั้นข้อดีของ Android อีกอย่างนึงคือจอใหญ่ในขนาดตัวเครื่องที่จำง่ายเดี๋ยวขอตัวอย่างในนี้ case study อันนี้เป็น iPhone XS หรือว่าจริงๆแล้วหน้าจอก็คือเท่ากันเลยกับ iPhone 11 Pro นะครับส่วนอันนี้คือ Samsung Galaxy Note 10สังเกตดูว่าอันนี้ขนาดเครื่องมันจะใกล้ๆกันตัวนึงเนี่ยเป็น 5.8 ตัวนึงเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นเท่าไหร่6กว่า6กว่าแล้วก็เครื่องก็จะแบบว่าเพียวบางกว่าบนกับล่างมันจะหายไปเยอะทำรูในจอทำอะไรเงี้ยข้างล่างก็จะบางๆกว่าแล้วเวลาเล่นพวก Facebook อะไรมันเต็มตาใช่ครับอันนี้มันจะติดติ่งข้างบนที่สำคัญถ้าเปิดคลิปช่องเราเนี่ยมันเป็นเต็มจอแม่งติดติ่งแน่นนี่คือข้อที่ผมงุนงงมากก็คือเวลาสมมติเวลาดูคลิปนี้พี่นิวก็จะหายไปครึ่งนึงตรงนี้เนี่ยหายไปเลยแขนพี่นิวก็จะขาดไปใช่ครับแล้วเบี้ยด้วยแต่ Android ก็คือแบบดูได้เต็มอาจจะมีรูขวางนิดนึงอีกข้อดีนึงนะฮะที่ Apple แม่งสู้ไม่ได้แล้วเพิ่งจะมาไม่ได้ว่าสู้ได้หรอกเพิ่งจะมาแบบทำนั่นก็คือชาร์จเร็วมากเอาตัวท็อปของ Android ที่สุดที่ชาร์จเร็วก็คือพวก Oppo ป่ะไม่ครับOppo กันดั้มป่ะกันดั้ม
16 15วัตต์ซึ่งเท่าเลยกับไฟที่จ่ายให้กับ MacBook Pro เออใช่จ่ายให้ MacBook เท่ากับจ่ายให้มือถือแบต 4,000 มิลลิแอมนะครับใช้เวลาในการชาร์จ0ถึง100เนี่ยประมาณ27นาทีโอ้โหเร็วมากครึ่งชั่วโมงไม่เต็ม iPhone ครับเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงยิ่งเป็นเมื่อก่อนที่เป็น5 โวลต์ 1 แอมป์คือยาวนานมาก2ชั่วโมงเออแบบแล้วคิดดูว่ากว่าจะชาร์จแล้วแม่งกว่าจะบูตขึ้นน่ะบางทีเรารีบมากเลยนะคือโลโก้ Apple ร้อยกว่าเออรอมันนานกว่าจะบูตแต่ Android ไม่ต้อง Android 1% มึงเปิดได้เลยใช่แบบรึขึ้นมาเสร็จเลยถ้าอยู่ข้างหน้านี้ตัวนี้ชาร์จ18วัตต์รู้สึก18ใช้27วัตต์ได้ตัวนี้27ชาร์จ427วัตต์ตัวนี้20วัตต์ตัวนี้30วัตต์ตัวนี้น่าจะ50วัตต์ตัวนี้40วัตต์ตัวนี้45วัตต์เห็นไหมครับต่ำสุดแบบต่ำเหี้ยเลยคือตัวนี้20วัตต์20วัตต์นี่คือ1ชั่วโมง20นาทีเต็มนะในขณะที่ iPhone นี่1ชั่วโมง20นาทีนี่แบตน่าจะค้างประมาณ70อ่ะชาร์จเร็วคือ iPhone สู้ไม่ได้ iPhone เพิ่งมาทำชาร์จเร็วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เองตั้งแต่ iPhone iPhone X ตัวแรกอ่ะใช่ครับแต่คนเพิ่งมารู้เมื่อปีที่แล้วอ่ะเพราะว่าเขาไม่แถมให้เออแถมให้กูเลยใช้เป็นถ้าไม่แถมกูก็ใช้5โวลต์ไปก็แหละนะครับซึ่งบางทีมันติดต่องานมันลำบากนะใช่ครับและที่สำคัญ Android มันตกแต่งได้เยอะมันอิสระในการตกแต่งอย่าง iPhone จะเปลี่ยนเสียงลิงโทนหรือจะพอร์ตลิงโทนหรือจะเรียกว่าเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนไอคอนเนี่ยมันไม่ได้เยอะเอาให้เปลี่ยนไอคอนไม่ได้ไม่ได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนได้แค่ฉากหลังใช่ตีมก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่มีอิสระในการทำอะไรกับมันเยอะมากแต่อย่าง Android คุณซื้อเครื่องละ 4,000 มาแต่คุณอยากได้ฟีลลิ่ง iPhone อ่ะคุณก็ไม่โหลดไม่ iPhone คุณก็ไม่โหลดไอคอน iPhone คุณโหลดทรานซิชั่นแบบ iPhone คุณก็จะได้ใช้ iPhoneเขาไม่ต้องแบบอะไรมากครับแค่แบบหน้าเนี่ยเขาเรียกวิดเจ็ตอ่ะวิดเจ็ตแม่งแอนดรอยแม่งเลือกได้ตลอดอ่ะจะเอาปฏิทินจะเอาเวลาแต่ไอโฟนไม่ได้ไอโฟนมันจะฟิกมาเลยว่าเฮ้ยมึงเปิดมามือต้องเป็นอย่างนี้นะมึงสไลด์ออกปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะ Apple คิดคุณแค่ใช้ใช่แต่ว่า Android ไม่ใช่ Android คือเขาคิดมาคุณอยากให้อะไรคุณคัสตอมไหมคือไอโฟนเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแต่ Android เราสร้างโลกของเราเองได้เอ้ยตบมือพี่คือถ้ามึงพูดคำนี้แต่ต้นคลิปปั่นเนี่ยจบแล้วทีนิวนี้ก็บอกง่ายๆว่าเราโหลดวิดเจ็ตหรืออะไรมาใช้ได้หมดของ Android แต่ iPhone มันทำไม่ได้คือผมชอบอันนึงหน้าตาคุณจะทำปรับเปลี่ยนยังไงคุณไม่เบื่อเลยอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ได้ใช้อะไรมากหน้าแรกผมจะวางที่มันแบบใช้ประจำอยู่ได้หมดหรือว่าอย่าง iPhone เนี่ยครับบางคนชินปุ่มบางคนชินแบบอย่างผมชินปุ่มอะผมก็โหลดปุ่มมาใช้ใช่มันทำได้หมดหรือว่าผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องตารางนัดหมายมากผมก็โหลดวิดเจ็ตที่เป็นตารางนัดหมายมาไว้หน้าแรกใช่ก็จบไอโฟนทำไม่ได้จะแบบเอาสวยแค่ไหนก็มีให้โหลดพี่จะปฏิทินใครดีเออปฏิทินแบบไหนอ่ะจันทรุปราคาก็ได้ปฏิทินแบบมายันยังได้เลยรู้ป่าวพี่ซื้อ Galaxy Note รุ่นไหนวะมาจากหนังเลยหนังเรื่อง City Hunter Note 2 Note 2เออ Note 2ในหนังไม่ได้ใช้โทรศัพท์อะไรแค่หยิบมารับกับกดตักๆๆๆที่พี่ซื้อเพราะได้ยินเสียงกูไปซื้อเลยโน้ต2จริงๆแม่งมีดุพลมากเลยเว้ยไอ้ด้อยกูอยากเป็นเหมือนซิเออกูอยากกดแบบทำอะไรอยู่คุยกับนางเอกเสียงมันแบบเพ้อเออๆเฮ้ยแล้วเลนแม่งละลายหลังแม่งแบบโคดักแม่งแบบโอ้โหกูไปซื้อเลยแม่งโดนหนังตกนี่หว่าวันนี้ผลมันมีผลมีผลจริงแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคืออย่างตะกี้พี่พิมพ์พี่แพรพี่อะไรนะพี่แพมพี่พิมพ์น่าจะกิ๊กทำอะไรใจเย็นพี่แพมพี่เขาบอกว่าเรื่องแตะแล้วสั่น iPhone เนี่ยไม่มีนะครับพิมพ์แล้วสั่นไม่มีนะครับมีแค่ในดอยใช่มีแต่เสียนี่ก็หลายๆคนอย่างผมชอบพิมพ์แล้วสั่นครับมันจะให้ความรู้สึกว่าเราแตะโดนแล้วจริงๆอ่ะประมาณนั้นไปแล้วข้อนี้คือจุดเด่นมากๆเลยนะครับที่ Apple หรือ iOS ไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการคอมแพร์กับ Google โดยตรงอย่างเช่นอันดับแรกโอเค GoogleApple ไม่สามารถทำได้และทำได้ดีแบบนี้คุณโหลดแอปมาเนี่ยมันไม่มีทางที่พูดแล้วมันจะขึ้นก็จะมามันเป็น Siri ขึ้นมาคุณเซตยังไงคือมันยากอ่ะวันดี Siri เออแต่นี่คือคุณโหลด Assistant มาคุณก็ใช้งานได้แล้วตอนนี้คือ Google มันของโลกอ่ะก็ของ Google YouTube Google Search Engine ใช่ของ Google หมดเลยบางงาน Android บางตัวก็ให้พื้นที่ฟรีมา100 GB 200 GB ใช่มั้ยของ Google Drive ซึ่งพี่ว่าแม่งดีกว่าเพราะว่าพี่มาใช้ผลพี่ใช้โอเค Google ไม่ได้แล้วแม่งลำบากมีได้ให้ในเครื่อง5 GB ที่เป็นแบบ iCloud iCloud อันนี้ให้เป็น100คุณจะใช้ MacBook คุณก็ Google Drive ได้คุณจะใช้ Windows ก็ Google Drive ได้แต่นี่ไม่ต้องใช้ iCloud ของมันมันถึงจะใช้ของมันได้นั่นแหละวุ่นวายนี่คือความอิสระภาพทางการเงินและเวลานะครับพอจะมีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมง
อันนี้เห็นด้วยกับเจเลยนะเว้ยแบบเรื่องความอิสระในการใช้งานแล้วที่สำคัญที่พี่แบบละทิ้ง Android ไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะไอโฟนนี่ไม่มีคือ Messenger ที่แม่งเด้งมาไอโฟนแม่งไม่เด้งเด้งเป็นป๊อปอัพใช่คือไอโฟนมึงต้องเข้าไปแอปมันพิมพ์อ่ะแต่ Android คือมึงเล่น YouTube อยู่ Messenger มันก็เด้งมามันก็คุยมันก็ดู YouTube ไม่ดิแล้วที่สำคัญคุณย่อแบบย่อนี่มาเนี่ยคุณดูอย่างงี้ใช่มั้ยคุณกดนี่มามันก็ยังอยู่ตรงเนี้ยแต่ไอโฟนมันไม่อยู่ครับมันโดนปิดไปเลยใช่อันนี้พี่ไม่รู้นะมันต้องเซตอะไรป่ะใช่ไม่ได้เขาเรียกไอโฟนมันติดวินโดว์มันติดวินโดว์ของ Android มันใช้งานใช้การได้ดีกว่าอย่างที่บอก Android เนี่ยแรมแม่งอย่างตัวเนี้ยแรมเท่าไหร่แรม8ในขณะที่ไอโฟนตัวท็อปสุดทุกวันนี้ยังแรม4แล้วเรื่องการทำงานข้างหลังเนี่ยพี่มันติดวินโดว์เนี่ยต้องใช้แรมเยอะไอโฟนมันสู้ไม่ได้มันติดวินโดว์แม้กระทั่งใน iPad ก็ตามเนี่ยนะบอกเลยว่ามันติดวินโดว์ไม่ง่อยมากไม่เก่งเลยอันนี้พุ่งตรงเป็นโหมดนึงที่แบบว่าควรจะทำให้เก่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้งานหลากหลายแล้วมันก็ไม่ทำสักทีแล้ว Android แม่งแบบแบ่งป๊อปอัพได้อะอย่างเงี้ยจะแบบไหนอะใช่แบบป๊อปอัพเล็กๆอะจะแบบไหนป๊อปอัพเล็กสปิทวิวสปิทสกรีนเล็กๆเป็นป๊อปอัพอย่างเงี้ยเรียนจานก็ได้ไปเลยซึ่ง iPhone มันทำไม่ได้อันนี้คือข้อที่แม่งได้เปรียบมากแล้วมึงจะปรับแต่งกันได้มึงจะโหลดโฟลด์วินโดว์มันก็ได้ใน Google Play สมมติว่าอันไหนแม่งทำป๊อปอัพไม่ได้มึงก็ไปโหลดใน Google Play มาคือมันมีแอปที่มันออปติไมซ์มาเยอะคุณจะใช้รุ่น 4,000 คุณก็ออปติไมซ์ให้ได้เหมือนรุ่นละเป็นหมื่นได้มันก็จะแตกต่างเรื่องความแรงกับฟังก์ชันบางอย่างแค่นั้นเองใส่ได้2ซิมแล้วก็ไมโครดีการ์ดได้ครับอันนี้คือจุดเด่น iPhone นี่ใส่ SD card ไม่ได้คุณจะได้ความจุที่เพิ่มขึ้นคุณต้องเพิ่มเงินอีกหลายพัน 4,000 4,000 ต่อเท่าตัว64/128 1256หรือ2ก็เพิ่มเงินอีกประมาณ 3-4,000 บาทแต่นี่คือไม่พอใช่ไหมซื้อ SD card เพิ่ม500แค่นั้นแหละอยู่นี่คือข้อดีของมันอีกอย่างเลยคือ2ซิมเนี่ยจะไม่เป็น e sim นะครับจะเป็นซิม1ซิม2นาโนหมดเลยนาโนซื้อซิม7มาใส่ได้แล้วก็ Dual 4G LTE แล้วก็เป็น Wolf Wi-Fi Wolf LTE คือดีมากมันใช้ง่ายไม่รู้นี่ผมบอกก่อนว่าผมใช้ XS มาที่มันเป็นแบบ2ซิมครั้งแรกอ่ะพี่ใช่ไหมว่าผมไม่เคยใช้2ซิมมันยุ่งยากต้องไปโอเปเรตต้องโอเปเรเตอร์ต้องเวลาเราจะเปลี่ยนเครื่องก็ต้องไปเปลี่ยนอีกรอบค่า eSIM ก็ต้องจ่ายครับพี่ก็แบบโอ้โหเยอะมันวุ่นวายอ่ะใช่วุ่นวายโอเคแหละมันมีโมเดลที่เป็นแบบของฮ่องกงที่มันจะต้องใช้แบบนาโน2อันอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่วุ่นวายละมันก็ต้องซื้อของฮ่องกงเออแต่คือเครื่องประเทศไทยหรือว่าเครื่องโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่เป็นอย่างนั้นเลยอย่างล่าสุดเลยผมไปสิงคโปร์พี่แพมเอาไปทุกอย่างกล้อง MacBook นั่นนู่นนี่ลืมเอาอย่างเดียวการ์ดเรดเดอร์แล้วเราถอดการ์ดอ่ะพี่จากการ์ดในกล้องของเราเสียบเข้ากับมือถือ Android แล้วก็อัพไดรฟ์ส่งมาที่ไทยเออแม่งช่วยชีวิตได้อีกเรื่องนึงพูดถึงไดรฟ์ไอโฟนเนี่ยเวลาคุณจะอัพคุณ YouTube อ่ะคุณโหลดงานจาก Google Drive ลงมามันไม่สามารถอัพขึ้นได้เลยเว้ยแต่ Android คุณโหลดปุ๊บคุณอัพได้เลยแต่ไอโฟนมันจะเข้ามาอยู่ในแฟ้มนึงก่อนแฟ้มดาวน์โหลดแต่คุณไม่สามารถกดอัพโหลดขึ้น YouTube ได้เลยคุณต้องไป copy งานนั้นน่ะเข้าอัลบั้มรูปคือมันหลายขั้นตอนถ้าทำงานกับ Google น่ะ Android จะสะดวกกว่าเนี่ยแหละคือ Google แม่งเค้าเรียกว่ามันยังเอาชนะกันไม่ขาดเพราะว่า Android แม่งมี Google เป็นเสาหลักเลยแหละคือมันยากมากที่จะล้ม Google ได้แล้วเห็นบ้านยิ่งอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆที่ Google ออกมาคือ iPhone ก็เริ่มหนาวAndroid หมื่นเดียวอ่ะแม่งสู้กับ iPhone แบบ 3-4 หมื่นได้คืออาจจะสู้ไม่ได้ไม่เต็มตีนนะพี่แต่คือสู้ได้ถ้าใช้ทั่วไปนะถ้าใช้ทั่วไปที่ไม่ใช้แอปที่แบบต้องครีเอเตอร์อะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบยูเซอร์ทั่วไปอ่ะอย่างพวกเราอ่ะเราจะเป็นจะต้องใช้ iPhone เพราะว่ามันทำงานอย่างพวกวิดีโอเฉพาะทางใช่เฉพาะทางเก่งแต่คุณต้องมีเงิน 20,000 หรือ 30,000 นะคุณซื้อได้แต่ถ้าเกิดคุณมีหมื่นเดียวคุณซื้อ A50 ก็ได้ถ่ายวิดีโอดีแล้วอัลตร้าไวด์ก็สวยกว่า iPhoneถูกต้องป่ะเลนแม่งมีครบช่วงเลนแม่งก็มีครบช่วงถูกด้วย Samsung สีเขียวก็มีอันนี้ยกตัวอย่าง Samsung นะเพราะว่าหน้าจอก็มีมันแข่งกับ Apple ได้สแกนบนหน้าจออีก Apple ไม่มีเลยสแกนนิ้วบนหน้าจอหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเป็น Huawei อ่ะ Huawei Nova 5T เงี้ยหมื่นเดียวเล่นเกมแรงด้วยจะเล่น RV อ่ะพี่ครับชั่วโมงลดไป 2% ใช่แบบโคตรอึดเล่นยังไงให้ตาแตกยังไงก็ไม่ลงนี่คือข้อดีของ Android Android ใช่คือคุณอยากได้สเปคตัวท็อปเหรอได้สิได้แต่ว่าคุณโดนตัดบางอย่างนะคุณรับหรือเปล่ามีทุกเรทมีเจ้าเท่าไหร่ 20,000 มี 22,000 ก็มีหรือว่า 15,000 หรือจะ 11,000 หรือจะ 5,000 หรือจะ 7,000 หรือจะ 6,000 ทุกเรทราคาไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่ Android ไม่มีเรื่องหมด iOS 20,000 ขึ้นไป 20,000 25,000 25,000 30,000 มีแบบตัวเลือกน้อยคือมันดีเพราะราคามันไงไอ้เนี่ยมันดีเพราะราคามันด้วยมันสามารถยัดอะไรมันก็ได้เดี๋ยวให้พี่นิวนิดนึงเรื่องเลนส์พี่จำนวนเลนส์ครับเรื่องนี้ผมอึดอัดกับพี่นิวมากยังไงพี่เล่าให้หน่อย iPhone อ่ะจริงๆมีบทแล้วตอนนี้ดีใจมากเลย
นอนตาหลับแล้วคือไอโฟนอ่ะกระดาษราคาประมาณหมื่นกว่าบาทเนี้ยยังให้มาแค่2เลนอ่ะต้องซื้อ 20,000 20,000 30,000 ขึ้นไปถึงจะได้3เลนต้องซื้อ3ตัวโปรเท่านั้นใช่ในขณะที่ Android ในขณะที่ Android ราคาประมาณ 5,000 อยากให้มา4กล้องดู Oppo A5 2020 Oppo A5 Pro Max ก็มีแต่เรื่องประสิทธิภาพก็มันเป็นอีกเรื่องนึงเราก็เคยทำไปให้ดูแล้วระหว่าง12กับ108ล้านนะครับอึ้งตาแต่ว่าคนเป็นคนไม่ได้เสพความคมอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วแบบเอาไปใช้ถ่ายจริงผมว่า Android สกรีนโทนไม่ได้แย่เลยแล้วก็ดีเผอิญดีกว่า iPhone ด้วยบางทีแล้วอย่างจำนวนเลนเงี้ยพี่บางทีเราอยากวายเราอยาก normal เราอยากซูมเงี้ยคือมันครบช่วงอะเราอยากมาโครเราอยากขาวดำเนี่ย Android ไม่มีทุกอันในราคาแค่ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทนี่คือเปลี่ยนแบบ iPhone ไม่ได้ด้วยซ้ำแม่งบ้าวัสดุมีอะไรก็ยัดเข้ามาอย่าง Oppo A5 2020เงี้ยพี่คือเฮ้ย 5,000 บาทอ่ะมึงยัดมาให้แบบยัดอะไรขนาดนั้น CPU ก็ให้665มาอีกคือข้อดีของมือถือ Android อ่ะพวกกล้องเขาเน้นประสบการณ์การใช้งานของคนทั่วไปจริงไม่ได้แบบเน้นเฉพาะทางเหมือนพวก iPhone อะไรเงี้ยคนทั่วไปมันมีเยอะกว่าคนเฉพาะทางอยู่แล้วราคาถูกกว่าไม่รู้เท่าไหร่ตอบโจทย์มากแล้วก็อีกอย่างนึงคือแม่งหวือหวาอย่างวัดฮาร์ดเรทอย่างเงี้ย Android แม่งก็ใส่มาให้วัดสเต็ปการเดิมนับก้าวความสูงบารอมิเตอร์อะไรคือมันค่อนข้างจะครบครับอินฟาเรดก็มีเปิดแอร์ก็ได้ iPhone ไม่ทำไม่ได้Xiaomi ทำได้ Huawei ทำได้ 3,000 แม่งก็เปิดรีโมทแอร์ได้แล้วคุณคิดดูคุณซื้อแอร์รีโมท100กว่าบาททีวีบางตัวรีโมท 2-300 แอร์ด้านล่างอะไรอีกคือมี Xiaomi ตัวเดียวคุณก็เดินเปิดเลยเพราะว่าโทรศัพท์แม่งอยู่กับเราอยู่แล้วนี่คือจุดเด่นของ Android แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่รู้สึกว่า Android เขาจะให้แบตเตอรี่มันเยอะมากนี่อย่างตัวนี้เลยพี่อย่าง OnePlus 7T มั้งตอนนี้ 7T หรือ 7T Pro ไม่รู้ OnePlus 7T เนี่ยผมให้แบงค์ไปเทสแบงค์บอกว่าโอ้โหแบบตั้มกูไม่ไหวแล้วกูขอขึ้นไปนอนก่อนเข้าใจไหมครับว่าคนที่มันเทสเกมมันเทสจนตาแตกอะพี่แบบเชื่อเมื่อไหร่จะหมดอย่างถ้าเกิดคุณอยากได้อึดกว่าตัวนี้ผมแนะนำอยู่ตัวหนึ่ง ROG Phone 2มันเทสตั้งแต่เริ่มเข้างานอะพี่10โมง6โมงเย็นแล้วยังไม่หมดเลยเกมอย่างเดียวคือแบบจนต้องเอาตีนไก่หน้าผาพี่แล้วเล่นเนี่ยยังไม่ไหวแล้วกูขอลาออกได้ไหมเนี่ยคือแบบมันอึดมากหรืออย่างตอนนี้เมย์30 Pro เหมือนกันเลย X2 Pro เหมือนกันเลยใช่แต่อึดสัสๆนะครับพวกยี่นี้คือแบบอึดจนร้องในราคาที่แบบถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบอึดไม่กี่พันคุณก็ได้ละอึดไม่เท่าไหร่ชัดเร็วด้วยแม่งโคตรมากอันนี้คือสิ่งที่แบบ Apple ให้ไม่ได้ใช่หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ภายในกล่องก็ตามครับแถมทุกอย่างเลยนี่คือแถมบ้านแถมที่ดินแล้วเลย iPhone แถมอะไรบ้างพี่นิวมีอะแดปเตอร์โง่ๆทำไมเหี้ยโคตรจ่อพูดมันเสียใจมากแล้วก็มีสายที่เป็นสาย Lightning ธรรมดาสาย Lightning นี่กี่ปีแล้วพี่โอ้ตั้งแต่ iPhone 5 8 ปีประมาณประมาณ8ปี8ปีสายเมื่อ8ปีที่แล้วครับนี่ไง iPhone 11 128 GB 27,000เป็นไงบ้างพี่5 V 1A ถ้าฉันให้ตายดีกว่าโอ้เหี้ยเจ้าเคสก็ไม่มีให้กูสิริรวมแล้วซื้อเคสซื้อฟิล์มก็เป็นพันอ่ะเอาเคสเอาแค่เคสกับฟิล์มอ่ะ 2,000 ละโอเคฟิล์มมันแพงกว่าชาวบ้านเค้าอย่าได้ฟาสต์ชาร์จเสียเงินเพิ่มอีก 2,300 30,000 ไม่มีเลนส์ซูมในขณะที่ Android 30,000 นี่เลนส์พี่เนี่ยโหตั้งแต่หัวจะหลดตีนอ่ะเลนส์เชียงใหม่ยะสุราษฎร์เลนส์แม่งเลี้ยงแบบว่าเหมือนจะเอาเลนส์ไหนมันน่ะเข้าบ่อพี่ถ้าเกิดเป็นแหวนคือใส่มาแบบรูปถึงยิ้มก้อย10ล้อสาดมาหูตาแตกเยอะจริงเยอะสัสแอนดรอยแม่งบ้าวัสดุแล้วถ้าเกิดสาวก iPhone ที่ดูคลิปนี้เราเฮ้ยพวกพี่แม่งแอนดรอยให้คุณไปดูคลิปที่เราก่อนหน้านี้นะครับผมคือมันแย่อะไรเว้ยเอาสรุปพวกมึงเป็นไบโพล่าเหรอมันจะแอนดรอยหรือจะแอนดรอยมันก็ดีทั้งสองเอามันดีทั้งสองไหนคนดูตัวโคตรคือจะเอาอะไรมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอะไรแค่นั้นเองในบวกเปล่าเฮ้ยมาดิครับนั่นแหละก็ทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียด้วยกันถึงบอกเสมอว่าชอบแบบไหนรัชตาไหนก็ไปเลือกตัวนั้นที่ชอบอย่างนึงเทรนดอยไม่มีสแกนนิ้วมือบนหน้าจอไม่สะดวกอ่ะไอ้นี่มันไม่มีอ่ะแต่ถ้าเกิดสแกนนิ้ว Android เนี่ยมันก็มีบางตัวที่มันก็ไม่ได้ดีนะอันนี้บอกก่อนเวลาเรื่อง security เนี่ยอย่าง Android ไงพี่สแกนนิ้วใต้จอเนี่ยราคา 6-7,000 ก็มีมาแล้วมันก็ไม่ซีเคียวเท่าไหร่แต่มันก็เร็วในขณะที่บางตัวถ้าเกิดมันซีเคียวมากๆอย่างเช่น Ultra Sonic เนี่ยมันก็ช้าครับก็ช้ามันไม่เหมือนกับ iPhone ที่แบบว่าไม่ว่าจะตัวไหนก็ซีเคียวเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณจะจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารเนี่ยนะครับมันถามว่ามันดีไหมมันดีนะ
เมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารเนี่ยบางธนาคารมันให้ใส่พาสโค้ดอย่างเดียวเลยมีเฉพาะแค่ iPhone เท่านั้นที่มันจะอนุญาตให้แบบใช้สแกนหน้าหรือสแกนนิ้วแต่หลังๆมามันก็แบบAndroid ก็ปลอดภัยขึ้นแล้วก็มีรีเสิร์ชทำมาก็คือเรื่องของ Android 10เนี่ยครับปลอดภัยกว่า iOS หลายใช่ครับคือมึงเจาะให้ได้นะครับเดี๋ยวได้ทำงานกับ Google แน่นอนอีกอย่างนึง Android ไม่มี Second Space อ่ะทุกแบรนด์ตอนนี้ไม่ให้หมดคือผู้ใช้ที่1ผู้ใช้ที่2เข้าใจปะเข้าใจอย่างบัญชีที่2เราใช้ทำงานอย่างเดียวมันก็จะไม่มีข้อมูลลกๆของบัญชีแรกสมมติว่าถ้าไหนมันเป็นความลับคุณก็เข้าไปอีกสเปซนึงได้แต่ว่าไม่อยากให้เพื่อนยุ่งเพื่อนแบบแม่งมันชอบมาเล่นโทรศัพท์กูเนี่ยแบบรูปที่แบบว่าเราถ่ายกับแฟนมาแล้วแม่งต้องแซวกูแน่คุณก็ย้ายไปอีกสเปซนึงคือพื้นที่ของคุณก็เป็นสเปซสำหรับอาจจะให้เพื่อนเล่นโดยเฉพาะที่มันไม่มีข้อมูลสำคัญใช่ให้เด็กเล่นก็ทำอีกสเปซนึงให้เมย์เล่นก็อีกสเปซให้เมย์เล่นอีกสเปซนึงเป็นโลกใบที่2ใช่มีโลกหลายใบสมมุติว่าคุณมีไลน์2อันไลน์ส่วนตัวกับไลน์งานเป็น iPhone ทำไงไม่ได้มันแต่ก่อนมันเจอเบรกได้ถูกต้องป่ะแต่หมายถึงพูดว่าคนใช้ทั่วไปธรรมดา Android มันมีไลน์แบบโคลนได้ถูกต้องป่ะโคลนไลน์ก็ได้คุณใช้ 4,000 เครื่องเดียวคุณใช้ไลน์2อันแทนที่คุณจะต้องซื้อมือถือ2เครื่องถูกป่ะคุณก็ซื้อแค่ 4,000 คุณจะได้2ไลน์2เฟซสองนี้อาจจะเอาไลน์นึงไว้ติดต่อการค้าขายของออนไลน์อะไรก็ว่าไปใช่ถูกต้องและอีกอย่างที่ผมชอบคือว่าไอ้พื้นที่สำรองที่2เนี่ยพี่มันจะต้องใช้การปลดล็อกอีกขั้นนึงอีกขั้นนึงใช่สมมุติว่าเรามีไลน์ไว้คุยงานแบบความลับมากๆเนี่ยเราเก็บไว้ในพื้นที่ที่2สมมุติคุยไลน์ทั่วไปอ่ะสมมุติเราวางมือถือทิ้งไว้แล้วโดนลูกน้องเราเนี่ยเอ้ยจำรหัสได้ครับแม่งอาจจะโกงอะไรกดเข้าไปได้แล้วเจอข้อมูลบางส่วนแต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะว่าอีกส่วนที่มันสำคัญมากเราเก็บไว้ในอีกพื้นที่นึงซึ่งจะต้องใช้พาสโค้ดอีกเซตนึงอย่างน้อยๆน่ะถ้าเกิดลูกน้องมันไม่ฉลาดพอที่จะรู้พาสเวิร์ดอีกเซตนึงมันก็ปลดออกไปไม่ได้แต่ผมว่าคลิปนี้เมียเราน่าจะรู้หมดแล้วเฮ้ยกูให้ตัดทิ้งหมดแล้วก็นั่นแหละเรื่องของความปลอดภัยครับแต่พวกเราไม่มีอยู่แล้วเรานะครับมาแตกกูทำไมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าทำงานกับ Google เยอะๆอย่างพวกเรา Android เถอะAndroid แต่ถ้าเกิดว่าทำงานกับ Google บ้างในบางส่วนส่วนใหญ่ก็แบบว่าต้องการความซีเคียวหรือต้องการความเรียบง่ายก็ iPhone จบถ้าเกิดว่าอยากให้เราอะไรเพิ่มเติมยังไงก็ขอมาแล้วกันข้างล่างแต่คงไม่ทำให้หรอกเพราะว่าพี่แพมกว่าจะกลับมาอีกก็ปีหน้าไม่อันนี้คือคลิปนี้มาทำให้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเราไปแซะเขาบางครั้งเขามาแซะเราว่าทำไมใช้นี่มันดีกว่าหรือ OS นี่มันดีกว่าคือมันมีเหตุผลในตัวของมันแต่ละคนนะว่าจะแบบจะใช้แบบไหนและนี่ก็คือจุดเด่นของ Android ที่ iPhone สู้ไม่ได้หรืออาจจะสู้ได้ก็ไม่รู้นะฮะใช้กันเอาอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับความคิดเห็นของเราดูไว้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจเพราะแต่ละคนใช้เหมือนกันเฮ้ยบางคนแบบไม่ซีเรียสบางคนซีเรียสก็แล้วแต่มึงเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ